วันนี้แล้วเราเรียนวันนี้วันที่17มีนาคม2563นะครับโอเคครับวันนี้เราเรียนเรื่องหลักการแปล9อย่างครับก็ที่ผ่านมาแล้วมีอยู่ที่ประธานใช่อารัปปนะก็คือคำทักทายคำร้องเรียกก็มีพระเกเวดุกอภิสุทธิ์หลายอนันทดุกอนันนนตาตะข้าแต่พ่อครับพวกนี้ครับราชาข้าแต่พระราชาคำทักทายก่อนที่จะพูดถึงประทุมประธานเรื่องอะไรก็แล้วแต่อารัปปนะแล้วก็ไปนิบาตนิบาตก็พวกนิบาตต้นข้อความนิบาตต้นการทีจาปนตุกที่แปลว่าก็ได้ยินว่าจักก็แปลว่าก็ตรงนี้ต่อไปก็กัลสัตมีก็คือบทบอกเวลาบทที่บอกการเวลานะครับส่วนมากจะเป็นประกอบรูปเป็นสัตมีวิพัตคือสังเกตได้ลงสัตมีวิพัตในด้วยอันตามครับมีบางศัพท์ที่ไม่มีคือเป็นทุยไยพัดที่ใช้ในอัตว่าการก็มีก็พวกตังคะนังตังคะนังตังคะนังถ้าตามรูปก็จะเป็นทุยไยพัดใช่ไหมครับแต่ว่าแปลเป็นสัตมีพัดแปลเป็นในไปแปลในอัตรัศมีแล้วก็ต่อไปประธานประธานก็ศัพท์นามทั่วไปครับลงปฐมวิพัฒน์เอกวจนะพระวจนะแล้วก็หมวดอาขยามก็คือตะวังตุงเหหังมะยังนี่บทที่เนื่องด้วยประธานเมื่อกี้ประธานใช่ไหมครับครับประธานบทที่เนื่องด้วยประธานก็คือพวกบทแปลที่สัมพันธ์เข้ากับบทประธานทั้งสิ้นครับก็คือส่วนมากอยู่หน้าประธานหรืออยู่หลังแต่ว่าอยู่ใกล้ไม่ได้อยู่ห่างไปนะครับก็คืออาจจะอยู่สมมติประธานอยู่กลางเนี่ยอาจจะอยู่หลังทัก1 2อยู่หน้า1 2 3อยู่หน้าก็1 2 3ตัวได้หมดเลยครับแล้วแต่มันเป็นพวกไอ้วิเศษนะป่ะเค้าเรียกวิเศษนะครับวิเศษนะหรือว่าไม่ใช่วิเศษนะอย่างเดียวนะสรรพนามวิเศษนะก็มีบทคุณก็มีสรรพนามก็มีหลายอย่างแล้วก็พวกทุติยาถึงสัตตมีก็มีคือบทเค้าเรียกว่าบทที่เนื่องด้วยประธานคือเป็นประธานคือมันมีในประโยคนึงมีประธานสองตัวไหมบอกมีได้ครับกันมีได้เหมือนกันได้ตัวครับประธานสองตัวมีได้อันบทที่เนื่องด้วยประธานกับวิเศษนะมันต่างกันนะวิเศษนะก็คือวิเศษนะวิเศษนะอยู่ในบทที่เนื่องด้วยประธานอืมคือเป็นส่วนหนึ่งของบทที่เนื่องด้วยประธานเป็นบทที่ไม่ใช่ประธานแต่ไม่ใช่ประธานบทที่เนื่องด้วยประธานคืออะไรก็ได้ที่อยู่ด้านหน้าประธานหรือว่าอยู่หลังสักหนึ่งสองแบบนี้ครับความหมายเวลาแปลต้องเกี่ยวเนื่องกับประธานนะไม่ใช่ว่าแปลแล้วแบบคนละเรื่องเลยแล้วบทที่นอกประธานส่วนมากที่เจอก็วิเศษนะนี่ชัวร์อยู่แล้วอันวิเศษนะเนี่ยข้อสังเกตได้นะไม่เท่าวิเศษนะก็คือบทคุณวิเศษนะบทสรรพนามพวกนี้ครับเนี่ยมันจะมีลิงวจนานุพัตเสมอกับตัวประธานความหมายคือถ้าประธานลงโอมันก็จะโอเหมือนกันโปลิโสคุณโอมีคุณอันเนี้ยวิเศษโสผู้วิเศษมันจะลงคล้ายกันเลยครับคือถ้าประธานผ่านไปตามไหนมันก็เป็นอย่างนั้นแหละสังเกตได้ครับประธานลงสมมติชนาชนเนี่ยถ้าบทวิเศษนะก็เป็นอะไรสมมติชนชนผู้ประเสริฐวิสวิเศษะใช่ไหมก็เป็นวิเศษาแต่ถ้าชโนก็เป็นวิเศษโสครับคือมันจะลูกคล้ายกันเลยมันจะทำให้สังเกตได้เหมือนกันใช่ครับมันจะเป็นลิงวัชนาลิงวัชนาวัสเหมือนกันเหมือนกันเลยดูตัวอย่างครับเนี่ยอัญจตโรภิกขุอัญจตโรภิกขุอัญจตโรเนี่ยแปลว่ารูปใดรูปหนึ่งรูปใดรูปหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเป็นคนก็คนใดคนหนึ่งคนหนึ่งถ้าเป็นสิ่งของก็อย่างใดอย่างหนึ่งแต่บุคโลบุคคลหนึ่งได้ก็เนี่ยเป็นบุคคลก็ได้บุคคลใดบุคคลหนึ่งบุคโลก็ได้ครับไม่เป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งถ้าเป็นเนี่ยอัญจตโรเนี่ยมันเป็นเอกวัจนะใช่ไหมครับอัญจตโรเป็นเอกวัจนะปฐมวิภัตพิโกก็เป็นเอกวัจนะปฐมวิภัตมันคือมันจะมีเลขวัจนะวิภัตเสมอกันภิกขุภิกษุเป็นประธานรูปใดรูปหนึ่งปวิโถแปลว่าเข้าไป
ก็ไปลงตาปัจจัยที่แปลว่าแล้วก็แปลว่าเข้าไปแล้วบินดายะบินดาบาดเพื่อบินเพื่อบินดาเพื่อบินดาบาดเพื่อคามังสู่บ้านเข้าไปแล้วเพื่อเข้าไปแล้วสู่บ้านเพื่อบินดาถ้าบอกว่าเข้าไปแล้วเพื่อบินดาสู่บ้านกลับเข้าไปแล้วสู่บ้านเพื่อบินดาอะไรดีกว่าสู่เข้าไปแล้วสู่บ้านเพื่อบินดาได้แล้วคือเราฟังเนี่ยรู้สึกเข้าไปแล้วเพื่อบินดาสู่บ้านมันไม่ครับแบบเราเรียกว่าใช้ make sense ใช้ก็make sense นี่นี่บางทีมันต้องอาศัยพวกนี้ด้วยภาษาไทยครับเนี่ยบางทีเราบอกว่าเอ้ยทำไมมันแปลมานี่มันแปลมานี่ก่อนเลยอยู่ใกล้กว่าคือบาลีมันไม่เสมอไปครับมันสมมติในเนี้ยแบบเนี้ยมันจะแปลมาโยงมานี่ก่อนก็ได้แล้วค่อยมาแปลตัวนี้แล้วก็ต่อไปอันว่าบุตรตัวว่าบุตรอันนี้เป็นวิเศษนะไหมครับอ่ะลองแบบลองคิดบุตรเป็นประธานบุตรโตบุตรวิเศษนะมันคืออะไรอ่ะวิเศษนะคือที่มีลิงวิพัฒน์วจนะเสมอกันคือเหมือนกับตัวประธานตัวเนี้ยเหมือนกันแล้วมีสตางค์มาสตางค์เหมือนกันถูกต้องใช่แล้วตัวเนี้ยไอ้นี่บุญเป็นประธานไงแล้วตัวนี้เป็นอะไรนะไอ้ปุริสสะก็เป็นประธานไม่ใช่เนี่ยเราเรียนตอนนี้เราเรียนเรื่องบทที่เนื่องด้วยประธานก็เป็นแปลว่าเป็นบทที่เนื่องด้วยประธานบทที่เนื่องด้วยประธานฉะนั้นไอ้ชิโตปะพาชิโตก็ปุตโตเป็นบุตรเป็นประธานแล้วไอ้นั้นก็บทที่เนื่องด้วยประธานก็เป็นบทนั้นประธานใช่ไหมอันนี้ตะโลเนี่ยถ้าในความหมายคือบทที่นั่งด้วยประธานแต่เป็นวิเศษนะของภิกขุก็คืออยู่ในบทที่นั่งด้วยประธานเนี่ยพวกนี้จะอยู่ข้างหน้าส่วนใหญ่ข้างหน้าศาสนาก็เป็นวิเศษนะของปุตโตด้วยใช่ใช่อะไรนะเป็นบทที่นั่งด้วยประธานเนี่ยเป็นวิเศษนะของปุตโตด้วยป่ะไม่ใช่ดิเมื่อกี้บอกว่าถ้าวิเศษนะเนี่ยต้องมีลิงวจนะเหมือนกันพัดเสมอกันหรือเป็นอันนี้เป็นปุตโตกับปุริสตาไม่เหมือนกันอันนี้เป็นแค่อันนี้เป็นด้วยประธานที่เนื่องด้วยประธานนี่ลงอะไรครับบุตรของเนี่ยของของฉัตรีของฉัตรีไม่หมายถึงว่าเป็นฉัตรีวิพัฒน์ของเมื่อบุตรของบุรุษของบุรุษบริสัทธาใช่ไหมครับอิมัสสะแปลว่านี้นี้ของบุรุษนี้บุตรของบุรุษนี้โอเคไหมครับถ้าบุตรของบุรุษนี้บุรุษนี้ปัปปชิโตบวชแล้วปัปปชิโตเป็นบุตรภาคบวชแล้วว่าบุตรของบุรุษนี้อันว่าบุตรของบุรุษนี้บวชแล้วก็คือไอ้ตัวเนี้ยเป็นตอนนี้มันอยู่ในไหนพี่อยู่ในมันเอามาจากบาลีแล้วเอามาจากหนังสืออะไรในหนังสือก็ค่ะที่มันอย่างนี้มีอ่ะโอ้ยหาไม่เจอหรอกคือเขาก็ยกมาเป็นตัวอย่างให้ดูว่าไอ้ตัวนี้เป็นบทเนี่ยที่เนื่องด้วยประธานมันไม่ได้อยู่ในเล็กๆเหรออ่ะไม่ใช่เล็กใช่ไหมครับก็คือมันก็อยู่ในหนังสือบ้างอะไรบ้างเขาเอามาบางทีก็เป็นตัวอย่างให้เราดูเป็นตัวอย่างให้เราดูครับพี่ไม่หมายถึงว่าไอ้แผ่นเนี้ยมันอยู่ในบาลีอ๋ออยู่ในไอ้ลากันแปลครับอันนี้หนังสือที่หลวงพี่มีอยู่ไงคู่มือหลักการหนังสือไอ้พระตบเตอร์อะไรพี่ไปอ่านเสริมได้ครับสมคิดจินดามโยอ่ะไปอ่านเสริมได้ครับคู่มือหลักการแปลใช่ครับอยู่ในจินดามโยอ่ะโหลดแล้วใช่ไหมก็ผมโหลดเป็นไฟล์มาคือบางทีเราเฮ้ยอ่านเองไม่เข้าใจที่วันนั้นของผมยืมของพี่อ่านอ่ะหลักการแปลไงสมคิดจินดามโยอ่ะใช่เรื่องนี้แหละเรื่องนั้นที่มีรูปพระรูปวัดอะไรวัดเบนอะไรนั่นแหละวัดเบนอยู่หน้าเนี่ยนั้นไอ้ตัวนี้ก็แสดงว่าเป็นบทที่เนื่องด้วยประธานพอแปลประธานปุ๊บก็แปลบทที่เนื่องด้วยประธานถูกไหมครับครับไม่ใช่แปลนี่ก่อนนะต้องแปลบทประธานก่อนประธานก่อนอ่ะสมมติผมโยกมาอ๋อเพราะอันว่าบุตรเอโกคนหนึ่งคนหนึ่งอิมัสสะปุริสสะเอโกพวกนี้เรียกว่าบทที่เนื่องด้วยประธานถูกไหมครับแปลต่อจากนั้นเพราะว่ามันอยู่หน้าประธานแต่บอกว่าไม่เสมอไปนะไม่เสมอไปแต่ว่าโดยส่วนมากมันจะมีบางทีบางตัวมันวางไว้นี่บ้างวางไว้หน้าประธานก็มีที่ไม่ใช่บทที่เนื่องด้วยประธานก็มีที่แปลหลังอันนี้คือเอาแบบนี้ไปก่อนอันนี้ประโยคง่ายๆก็แปลว่าเอโกเนี่ยแต่ว่าเอโกเนี่ยเป็นอะไรเอโกก็เป็นไอ้ปุริสโตวิเศษนะตัวนี้ประโยคนี้ประโยคนี้สัจเจพันเตก่อนประโยคนี้นี่ประโยคนี้พี่อ๋อจ้องประโยคนี้
เนี่ยมันโยงให้แล้วนะประธานใช่ไหมสังเกตว่ามันเป็นประธานเป็นผู้หญิงจุลพุทธาจุลจุลสุพัทธาอันนี้สาปีมันเป็นนิบาตป่ะใช่ครับสาปีเราก็แปลนิบาตไม่ใช่แม่สาเนี่ยเป็นลงอะไรโสสาเตหรอโสเตอันนี้สาตาใช่ไหมนั่นโสเตต่างหากเป็นเออันนี้สาตาที่แปลว่านั้นอ๋ออันนั้นก็ไม่งั้นก็อันนี้ปีอะเป็นนิเป็นอันนี้ป่าตรงนั้นครับมันควบมาอ๋องั้นก็แปลนี้สาปีก่อนสาปีปีแปลว่าแม้แม้รวมกับสาที่แปลว่านั้นก็เป็นแม้นั้นแม้นั้นแม้นั้นงั้นก็อันนี้มันดูแล้วไม่มีบทไอ้ประธานก่อนประธานประธานประธานก็คือจุลจุลสุภัทจุลสุภัทธาซึ่งอ่ะซึ่งเอาสาปีมาอยู่ด้วยข้างหน้าข้างหน้ามีอะไรมันข้างหน้ามีสาปีใช่ไหมสาปีก็จุลอันว่าจุลละสุภัทธาแต่นั้นแม้นั้นแม้นั้นไปหมดแล้วจบจบไปแล้วก็ไปหาอยากกินอะไรว่ากีฬาในหว่างกาโรนตีเนี่ยคือสังเกตได้เลยการละท่ามันแสดงการกระทำง่ายๆครับกาโรนตีทำอยู่กระทำอยู่กระทำอยู่ทำอยู่ได้ไปได้ทำอยู่กระทำอยู่ไอ้ตะเทวะนี่ตะเทวะเนี่ยมันแปลว่าอย่างนั้นนั่นเทียวอ๋ออย่างนั้นนั่งเที่ยวทำอยู่อย่างนั้นเที่ยวนั่งเที่ยวจบไปแล้วประโยคนึงจบแล้วไม่ไล่ไปแปลให้หมดคราวนี้ก็ไปหากริยากุมภาคไปดูว่ามันมีอีกตัวเปล่าถ้าไม่มีก็ไปกริยากุมภาคเลยโอเคมีไหมกริยาในวังกริยาในวังไอ้พี่ต้องสังเกตดูดิมีปันนาเนี่ยปันนาใช่ไหมเพราะว่ามันมีอันนาอะไรด้วยนี่ใช่ปะมีหกตัวโสตาปันนาถ้ามองถ้าเปรียบมันก็เหมือนเป็นกิริยาระหว่างใช่ไหมใช่มีอุตวานะอุตวาตวาเอาตวาดิเนี่ยอุตวาตวาแปลว่าอะไรนะไอแล้วไปแล้วไม่รู้เป็นแล้วใช่ไหมเป็นแล้วเป็นแล้วเออโสตาปันนาแปลว่าเป็นโสดาบันโสดาบันใช่ถ้าแปลประโยคนี้แปลว่าไงเป็นโสดาบันแล้วเป็นโสดาบันเป็นแล้วเป็นแล้วถ้าแบบนี้ประโยคที่แปลว่ามีว่าเป็นโหติกติกตาใช่ไหมเป็นวิกติกตาเรียกวิกติกตาวิปกิกตาแล้วต้องมีธาตุที่แปลว่ามีเป็นมาคุมท้ายมันอีกทีสมมติว่าหลวงพี่ไม่มีอุตวาเนี่ยโสตาปันนาเป็นพระโสดาบันได้ไหมไม่ได้คือแปลว่าเป็นพระโสดาบันได้แต่ว่าต้องมีเป็นแม่อะมันต้องมีธาตุที่แปลว่ามีว่าเป็นมาคุมมันด้วยก็คือต้องมีอุตวาถูกไหมพี่เป็นแล้วเป็นพระโสดาบันเป็นแล้วเป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันเป็นวิกติกตาวิกติกตาครับถ้าที่ถ้านามที่อันนี้จริงมันเป็นคุณนามก็ได้โสดาบันมีคุณนามก็ได้ลักษณะนี้ครับมากับอุตวาอยู่หน้าอุตวาเนี่ยอยู่หน้าอุตวาเนี่ยอุตวาแปลว่ามีว่าเป็นใช่ไหมครับแต่ว่าให้เดาไปเลยว่าตัวหน้านี้ให้แปลว่าเป็นอะไรก็ได้แต่เป็นพระโสดาบันเป็นผู้ประเสริฐวิเศษโสอันเนี้ยวิเศษโสนี้แปลว่าผู้วิเศษใช่ไหมครับผู้วิเศษเป็นแล้วต้องบอกว่าบอกว่าอะไรครับท่านอยู่หน้าอุตวาบอกว่าเป็นผู้วิเศษแล้วก็แปลตัวอุตวาด้วยเป็นเฉยแล้วก็เป็นผู้สายบาเป็นโสดาบันแล้วก็เป็นโสดาบันเป็นผู้วิเศษเป็นคนยากจนเป็นผู้เป็นใหญ่เป็นศูนย์นะไม่รู้เลยต้องรู้เนี่ยถ้าไม่ได้ถ้าแบบนี้แต่ถ้ามันไม่มีหุ่นตวามาต้องแปลว่าเป็นโสดาบันเป็นไหมพี่ไม่ต้องละเป็นโสดาบันเฉยไม่ได้คือขึ้นมาต้องขึ้นมาขึ้นมาถามว่ารู้ได้ไงก็เพราะว่าอันเนี้ยถ้าเอาความหมายโดยการแปลใช่ไหมก็มันแปลว่าเป็นโสดาบันเป็นโสดาบันไม่ใช่โสดาบันเฉยๆไงเป็นโสดาบันต้องเป็นอยู่ดีก็เลยต้องโยกเป็นมาคือถ้าเราไม่รู้หลักนะเอาเป็นว่าไม่รู้หลักพอเราแปลมาแล้วเนี่ยเฮ้ยไอตัวนี้มันแปลว่าเป็นไว้ภาษาไทยบอกว่าเป็นโสดาบันแต่ว่าต้องโยกอุตวามาแต่ในหนังสือยังไงมันก็ยุ่งให้เราแต่ว่าในกรณีที่เราแปลแล้วเราไม่ได้ดูหนังสือเทียบให้รู้ไว้ว่าถ้าแบบเนี้ยถ้าแปลว่าเป็นเนี่ยให้ยุ่งอุตวามาอุตวาเป็นแล้วก็นี่แปลจบแล้ว
อึ๊บตัดไปเหลือแค่นี้แล้วแล้วก็คาตาคาตาแปลว่าคาตาคาตาแปลว่าไปไปเลยไปแล้วใช่ไหมตามปัจจัยไปแล้วไปแล้วปฏิกูลังสู่ตระกูลสู่ตระกูลแห่งผัวปฏินี่แปลว่าผัวครับกูลังแปลว่าตระกูลตระกูลรวมกันเป็นสู่ตระกูลแห่งผัวสู่เอาลังมาต้องไปสู่ตระกูลใช่ไหมไปสู่ไม่ใช่ไปซึ่งนะไปสู่แล้วพี่เนี่ยจบแล้วประโยคนั้นสิ้นจบแล้วประโยคนั้นหมดแล้วเนี่ยคือใช้วิธีเนี่ยสเต็ปเนี่ยครับแปลไปเรื่อยเห็นปุ๊บแปลเห็นปุ๊บแปลอ่ะตัวนี้เนี่ยวิทหารนั่นลองดูมันมีตัวอะไรอารัปนามีไหมอารัปนะไม่มีอารัปไม่มีนิบาตแต่นิบาตฮีนิบาตหรือว่าฮีตัวนี้แปลว่าด้วยว่าด้วยว่าฮีมันแปลได้หลายอย่างนะพี่จะก็ได้จะฮีจะก็ได้ฮีจริงอยู่ก็ได้ฮีด้วยว่าแล้วถ้าเราเขียนลงไปโดนหักไหมอ๋อจริงจริงนะสมมติว่าในเสือแปลว่าด้วยว่าแต่เราไม่รู้จริงเนี่ยฮีก็ไม่กินครับเพราะมันแปลได้แต่ว่าในที่นี้คือเขาเอาความหมายที่ว่าน่าจะดีที่สุดในการเข้าประโยคอันนี้ครับก็อันว่าผสมอันนี้ด้วยว่าฮีด้วยว่าด้วยว่าแล้วก็ไปที่กับประธานกัตตังประธานพี่ลองดูอะไรประธานกัตตังต้องเป็นนามอ่ะนามอันนี้ภาษาไทยบอกว่ากุศลกุศลศัพท์ไหนอันว่ากุศลกุศลังกุศลังกุศลังแต่ว่าตัวเนี้ยดูหน้ากุศลแต่ว่ามันเป็นพวกอะไรนะมันเป็นพวกคำไอ้คำที่เนื่องด้วยประธานใช่ไหมประธานจะเป็นวิเศษนะก็ได้เป็นสัมปันนามก็ได้คนนามก็ได้อันว่ากุศลอะไรครับนี่แล้วก็กาตังอันบุคคลอันบุคคลกระทำแล้วทำแล้วทันตังทันทางช้าใช่ไหมทันตังทันทางทันทางแปลว่าช้าช้าทำแล้วช้ากระตังแปลว่ากระทำแล้วใช่ไหมพี่ใช่ทำแล้วช้าอันว่ากุศลกระทำแล้วช้าได้ไหมกระตังแปลว่ากระทำแล้วใช่ไหมกระทำทำแล้วช้ากระตังแปลว่ากระทำแล้วใช่ไหมพี่ใช่แต่ว่าในหนังสือมันบอกว่ามันต้องโยกบุคลาลงหรือบุคลังมาต้องโยกอะไรนะที่บอกว่าตับปัจจัยเป็นกัมมวจกอ่ะที่ผมบอกว่าตับปัจจัยเป็นกัมมวจกโยกอันด้วยอันมาอันอันอันมาอันนึงโยกอันมาอันใครก็ได้แล้วก็ว่าในที่นี้ต้องโยกอันบุคคลเพราะว่าเราที่ผมบอกว่าถ้าเขาไม่ขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าโยกอะไรเนี่ยบุคลังอันบุคคลอ่ะมันเป็นศัพท์กลางๆอันชนอันบุคคลอันนี้บุคลังใช้บุคลังมาบุคเลนะบุคเลนะใช้ตัดยาวิพัฒน์อ๋อตัดยาบุคเลนะออกจากกรรมก็คือออกจากกระตังเนี่ยบุคเลนะบุคเลนะเพราะว่าต้องเป็นตัตยาพิภพใช่ไหมใช่ต้องเป็นตัตยาครับเพื่อเอาอันว่ากุศลอันบุคคลกระทำแล้วช้าช้าแปลหมดแล้วแปลหมดแล้วปึ๊บต่อไปไปหากริยาในระหว่างหากริยาในระหว่างตัวไหนกริยาในระหว่างอยู่ไหนวะเนี่ยก็คำไหนที่มันแปลออกอาการยืนเดินนั่งก่อนกินหนึ่งทำพูดคิดการกระทำอะไรก็ได้แต่กริยาของพี่ลองดูอันนี้ให้เป็นกริยาได้ไหมถ้าทำมาดังให้ไม่ได้ให้ไหมให้ได้ให้ให้ก็การให้ยังไม่ได้ให้ก็คือให้เป็นกริยาถ้ามานังถ้ามานังแปลว่าเมื่อให้หรือให้อยู่ให้อยู่ถ้ามานังถ้ามานังลงมานาปัจจัยพี่มานาปัจจัยแปลว่าอยู่ที่แปลว่าอยู่มี2ตัวอันตะประมาณนะอันตะมานะปัจจัยแปลว่าอยู่2ตัวเนี้ยใช้ตัวไหนก็ได้ครับไอตัวนี้เป็นอะไรพี่ไอการทำวิหารันโตเป็นไอกริยาในระหว่างเป็นไออย่างลงอะไรปัจจัยนะลงไอโตปัจจัยตะปัจจัยอันตะอ๋ออันตะปัจจัยเนี่ยมั้ยอ๋ออันลันละอันโตอันตะใช่มั้ยอันตะปัจจัยอันเมื่อกี้บอกว่าอันตะมานะปัจจัยแปลว่าอยู่ใช่ไหมอ๋อมันก็เลยแปลว่าเนี่ยลงมาตามปัจจัยแต่ตัวเนี้ยลงมาหน้าปัจจัยอยู่ใช่ความหมายเหมือนกันแปลว่าอยู่เหมือนกันเมื่ออยู่แปลว่าอยู่เมื่ออยู่ได้หมดอยู่ตามสถานการณ์นะครับแปลว่าเมื่อหรืออยู่เลือกตัวใดตัวหนึ่งอันนี้แปลว่าเมื่อให้ถ้าแปลว่าให้อยู่ได้ไหมถ้าแปลว่าให้อยู่ได้แต่ว่าผมพี่ลองนึกก็เขาบอกว่ากุศลเมื่อบุคคลกระทำแล้วช้าเนี่ยให้อยู่ซึ่งสมบัติย่อมไม่ช้าไม่ใช่ความหมายนะ
คือเวลาเมื่อจะให้สมบัติอ่ะมันย่อมให้ช้าถูกป่ะไม่ใช่ให้อยู่คือเวลามันจะให้เนี่ยมันจะให้ช้าบุคคลเมื่อกระทำซึ่งบุญควรทำบุญบ่อยๆเป็นเนี่ยใช่อันวิหารันโตทั้งนั้นถ้าตัวนี้ผมถ้าผมแต่งเป็นอัตตาปัจจัยก็ได้ถ้าทันโตก็แปลว่าเมื่อให้เหมือนกันเพราะอันตามานะแปลว่าเมื่อไม่ว่าเมื่ออยู่ใช้ได้2ตัวแล้วพี่แต่ตัวเนี้ยเขาใช้มานะปัจจัยใช่ไหมทัทธามโนทัทธะฐานธาตุในความให้ใช่ไหมพี่บวกกับมานะปัจจัยที่แปลว่าอยู่รวมกันเป็นให้อยู่ให้อยู่แต่ว่าในที่นี้แปลว่าเมื่อให้เมื่อให้ถ้าแปลว่าเมื่อให้เมื่ออยู่หน้าอยู่ให้เมื่ออยู่ว่าให้เมื่ออยู่หน้ากริยาเมื่อเป็นเมื่อให้ถ้าแปลว่าอยู่ให้อยู่หลังกริยาก็แปลว่าให้อยู่ถ้าแปลว่าเมื่อให้แปลว่าเมื่อให้แสดงว่าตัวนี้เนี่ยเป็นกริยาในระหว่างถูกไหมครับก็มีนะเหมือนกันไหมกุศลังมานะกุศลังมานะเหมือนกันไหมถ้ามานังเหมือนกันที่บอกว่ากริยาในระหว่างที่เป็นตาปัจจัยมานะอันตามานะปัจจัยปัจจัย5ตัวครับพี่ลองย้อนดูเมื่อกี้เนี่ยตัวเนี้ยอันตาตะวันตกตะวีมานะตาปัจจัย5ตัวนี้เนี่ย มันจะมีลิงวัจนะวิปัสสเหมือนกันประธานส่วนมากที่เจอเป็นอันตะเมื่อกี้เราเจอไปแล้วเจอไปแล้วเจอไปแล้วปัจจัยเนี่ย3ตัวนี้ส่วนมากเจอบ่อยเจอไปแล้วเมื่อกี้ครับเจอบ่อยมากตวาครับเหลือตาวีกับไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอส่วนมากเขาใช้พวกนี้กันอันตะมานะมานะตาปัจจัยครับอันนี้เจอแล้วอันนี้แปลว่าเมื่อให้เราทำมานำอันนี้เราไปหมดแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปแปลอะไรต่อครับไอ้สัมปัตติสัมปัตติใช่ไหมเนี่ยแปลให้หมดเมื่อให้อะไรเมื่อให้เมื่อให้ซึ่งสมบัติซึ่งสมบัติเอาแปลจบปุ๊บเหลือนี่ละเหลือกริยากุมภาพย่อมถ้าทาติย่อมให้ย่อมให้ทันทางทันทางตัวนี้ว่าเป็นทันทางว่าย่อมให้ช้าช้านั่นเที่ยวช้านั่นเที่ยวเอวะแปลว่านั่นเที่ยวนั่นเที่ยวทันทางแปลว่าช้าครับนี่เป็นทันทางทันทางช้าเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมตัวนี้ทันทางเนี่ยครับมันอันนี้มันไม่ประกอบเนี่ยทันทางเนี่ยแปลว่าช้าทันทางแปลว่าช้าไม่ต้องออกสำเนียงซึ่งแล้วหรือว่าอยู่แก่เพื่อต่อไม่ต้องออกแปลเพียวๆเลยครับช้าไม่ต้องออกซึ่งช้าไม่มีไม่ต้องออกสำเนียงอะไรมันทั้งสิ้นครับมันเป็นคำอะไรนะที่แบบไม่ออกสำเนียงอ่ะเป็นกริยากริยปะไม่ใช่เป็นนิบาตอยู่ในหมวดนิบาตเป็นนิบาตเลยนิบาตมีเยอะไม่ต้องคือเนี่ยประเด็นมันต้องจำนิบาตนะแปลหมดแล้วปึ๊บจบแล้วประโยคนี้แล้วก็มันก็บอกว่าแกว่าเนี่ยยังมีปัจจัย3ตัวตูนะตวานะที่ใช้เป็นกระดานระหว่างของตัวประธานได้แต่พวกเนี้ยไม่ต้องแจกตามตัวประธานความหมายไม่ต้องแจกคือยังไงครับพี่มันไม่ต้องไอ้วิพัตตามไม่ต้องมีเลียงวัจนวิพัตเหมือนกันตัวประธานอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยกะโรนตีกับจุลสุปัฏฐาเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเหมือนกันเดียวพี่ปีเหมือนกันเหมือนกันนี่กุโรตีมันเป็นกิริยาระหว่างเป็นอันตรปัจจัยใช่ไหมครับสุปัฏฐาเป็นอิทธิลิงกะโรนตีเป็นอิทธิลิงเป็นเอกวัจนะด้วยนี่ก็เป็นเอกวัจนะเหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนกันตาปีก็เหมือนกันเนี่ยถ้ามานังเห็นไหมกุศลังเหมือนกันนภุงเอกวัจนะเอกวัจนะอันนี้ก็เป็นถ้ามานังนภุงเอกวัจนะเหมือนกันนั้นในตัวนี้เนี่ยอันนี้ก็เจออันนี้เจอบ่อยตอนปัจจัยเนี่ยเจอบ่อยสุดพวกนี้มีบ้างแต่ไม่ถึงกับบ่อยก็เลยตอนปัจจัยเนี่ยสังเกตว่าเอาสับอะไรมันประกอบมันจะเป็นลงท้ายด้วยตวาจะเห็นเป็นตวาเห็นชัดมากเลยครับพี่เห็นชัดมากเลยแล้วแปลว่าแล้วอันนี้แปลว่าแล้วแล้วเมื่อกี้แปลว่าอะไรนะอยู่แปลว่าอยู่กับเมื่อสองอย่างมันเป็นอันตรามานะปัจจัยนะครับพี่
ตัวนี้แล้วมันก็ไม่ต้องแจกไม่ใช่กัตตาโวกัตตาวากัตตาวังไม่มีเป็นออกตาวาอย่างเดียวเลยตาวาอย่างเดียวมองง่ายเลยถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยสังเกตเลยจำเลยบอกเนี่ยออกประมาณเนี้ยเอาอะไรตาวาเอาสับอะไรประกอบด้านหน้าก็ได้ตัวอย่างก็แปลอะไรก่อนนะครับอาวัตปะเคใช่ไหมเป็นกาลสัตตมีกาลสัตตมีว่าแปลว่าในการเป็นอื่นเป็นส่วนอื่นอีกในการเป็นส่วนอื่นอีกแปลไปแล้วปุ๊บตัดไปเอามามาหาตัวประธานไอ้เวทธีปกาตามประสงค์อันว่าตบชื่อว่าเวทธีปกะมีตัวอะไรมีวิเศษอะไรมั้ยไม่มีไม่มีตัดไปตัดไปปุ๊บไปหาตัวอะไรต่อไปหากิริยาในระหว่างแต่ที่นี้เป็นตวาปัจจัยกตวากตวาปัจจัยกระทําแล้วกระทําแล้วกาละซึ่งกาละกระทําแล้วซึ่งกาละนี่อันนี้กตวามีคือตวาไม่ตรงละอ่ะทีนี้ลองดูคล้ายๆประโยคเมื่อกี้เลยพุทธวาอันนี้แปลหมดแล้วนะครับปึ๊บอันนี้แปลว่าอะไรนะเอาพี่ลองดูพุทธวาแปลว่าก็ทำแล้วเหมือนกันพุทธวาพุทธวามันเกิดแล้วเอาพุทธวาแปลว่าเกิดแล้วต่อไปว่าเป็นเมื่อกี้เพิ่งผ่านมาไปหมดเลยเป็นวิกติกตาวิกติกตาเออเป็นความเป็นผู้เป็นไม่ต้องบุคคลนั้นผู้เป็นคือศัพท์ภาษาไทยที่แปลงเป็นบุคคลนั้นผู้เป็นโอเคเป็นพระราชาเป็นเทวราชาเป็นเทวดาผู้พระราชาเทวดาผู้มีศักดิ์โกแปลว่าผู้มีศักดิ์ใหญ่แล้วก็มเหสโกผู้มีศักดิ์ใหญ่แล้วก็เป็นอีกทีนึงใช่เป็นแปลตัวนี้ก่อนเป็นเทวดาเป็นเทวดาเทวราชาแปลว่าเทวดาเทวดาผู้พระราชาเป็นเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่เป็นเทวดาผู้พระราชามเหสโคผู้มีศักดิ์ใหญ่แล้วก็เป็นอีกทีนึงออกแล้วไหมครับไม่ออกไม่ต้องออกไม่ออกถ้าเป็นวิกฤตาไม่ต้องออกไม่ต้องออกเป็นพระราชาเป็นพระราชาผู้เจริญเป็นแล้วไอ้มันเกิดแล้วมันออกมาไงก่อนนิพพติเป็นกุมภาครับอ๋ออยู่ล่างอีกทีก็แปลไปเลยพอเราไปนี่หมดแล้วใช่ไหมเหลือนี่ตัวเดียวก็แปลตัวเดียวถูกไหมพี่ก็ไม่มีตัวอะไรให้แปลแล้วนี่ปฏิฟังเกิดแล้วคือความหมายคือเกิดเป็นเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่เป็นแล้วคือไอ้นิพพตินี่คือเป็นกิริยาคุมภาคใช่ครับเป็นกิริยาคุมภาคอ๋อมาต่อจากกิริยาในระหว่างได้เลยแล้วก็แปลต่อได้เลยถูกต้องเพราะเราแปลหมดแล้วไหมโอเคมันเหลือตัวเดียวแล้วนิพพติก็บังเกิดแล้วก็หลักการคือแปลให้หมดอ่ะเป็นแบ่งเป็นส่วนๆไปครับถ้าแบบนี้มันจะง่ายยังมีบทพิเศษที่ใช้ดุจกิริยาในระหว่างเป็นตัวขยายประธานคือนามอังกฤษสมาตทิศใช้แปลเป็นวิเศษนามบ้างวิกฤติกตาบ้างก็อย่างที่เราเห็นเมื่อกี้อันว่าไอ้ว่าตัวนี้เอาหลวงพี่ว่าเป็นอะไรตัวนหิตัวนหิก็เป็นว่าเป็นเถระมันว่าเป็นภูเถระตัวนหิอโหสิก็เป็นอโหสิก็เป็นผมลบผมเติมอุตวาเป็นอุตวาพี่จะแปลว่าไงก็แปลว่าเป็นอ่ะไอเนี้ยต้องเป็นเพราะมันมีเป็นตัวนหิแปลว่าผู้นิ่งอ่ะใช่ก็เป็นผู้นิ่งเป็นผู้นิ่งเป็นแต่ว่าตัวเนี้ยอุตวาไม่ใช่อุตวามันเป็นอโหสิก็เป็นอโหสิก็เป็นผู้นิ่งเป็นหนึ่งเดียวที่เขาเป็นมันแปลว่าเป็นผู้นิ่งอ่ะถูกแล้วแต่ว่าเวลาตัวคุมภาคมันเนี่ยได้เป็นแล้วไอ้ตัวนี้มันแปลว่าได้เป็นแล้วเป็นแล้วไอ้ตัวอุตวาแปลว่าถ้าแปลไม่ได้วิกฤตแต่อุตวาแปลว่าเป็นแล้วเป็นแล้วแต่ว่าตัวเนี้ยอโหสิได้เป็นแล้วได้เป็นแล้วลงหมวดอขยาดใช่ไหมพี่ใช่ทำไมแปลว่าได้ไม่แปลว่าเป็นได้ใช่ไหมก็มันอะไรวะเพราะมันมีอาอยู่ได้อ๋อทำไมมีโหสิมันเป็นในหมวดอขยาดที่มีคมอยู่ได้พี่อ๋อแต่ว่าได้เป็นแล้วอ๋อเมื่อกี้อุตวาไม่มีอาใช่ไหมไม่ใช่อุปสรรคไม่เกี่ยวอุปสรรคไม่ใช่อาคมเขาอาคมหลวงพี่ดูในไวยากรณ์ไวยากรณ์เปิดหน้าตาไหนนะอาคมอาขยาดตรงอาขยาดครับพี่อาขยาดตรงอาขยาดพวกอาขยาดสมาแล้วสมาแล้วอาขยาด505ใช่ไหมพี่
105ใช่ไหมครับ105พยาธิมีอาคมอยู่หน้าที่เล็กที่แปลว่าแล้วใช่ป่ะอยู่ชุดที่แปลว่าแล้วไม่หิยัตตนีก็เป็นอชัตตนีอ่ะเพราะว่าถ้ามีอาคมอยู่หน้าแปลว่าได้แล้วอาคมใช่5ครับหน้า107 107อชัตตนีป่ะใช่หิยัตตนีมี2อันน่ะหิยัตตนีก็แปลว่าเอาอันนี้เมื่อกี้อโหสิใช่ไหมใช่อโหสิอโหสิ4 4เอ้ยอะไรนะหน้าอะไรนะ107 107โอเคพี่อชัตตนีพัทอันนี้ลงอชัตตนีใช่ไหมอชัตตนีพัทแปลว่าแล้วถ้ามีอาคมอยู่หน้าแปลว่าได้แล้วคือมันไม่ต้องลงอาคมก็ได้ลงอาก็ได้ความหมายมันเมื่อกี้มันลงอโหสิ4อโหสิไปเป็นอุทาสในความมีความเป็นใช่ไหมใช่ถ้าลงอาคมก็เป็นอะโหอโหสีสีก่อนโหสีใช่ไหมแล้วมันเป็นโหสีอีกทีนึงแล้วลงรัศมีเป็นดีใช่ไหมใช่รัศมีเป็นโหก็เลยเป็นโหสีโอเคก็เลยแปลว่าได้แล้วได้แล้วถ้าไม่ลงอาเนี่ยมันแปลว่าแล้วเฉยๆครับแต่ถ้าลงอาอาคมมีอโหแปลว่าได้แล้วอโหอ๋อโอเคความหมายนี่เองสมมติถ้าอโหสีเราจะเห็นพี่สมมากโหสิเอาโหสิอูท่ากูบ้านเนี่ยสมมากเห็นเป็นอะเป็นอะเอาโหสิเอาค่ะเอาโหมีอะโหมากลงอะลงอะตลอดเลยครับลงอะเอาคมแปลว่าได้เป็นแล้วถ้าอุตวาอะอุตวาเราพี่ลองไปเทเลอุตวาพระเถระอันว่าพระเถระเป็นผู้นิ่งเป็นผู้นิ่งเป็นได้ต้องบอกแล้วใช่เพราะว่ามันอันนี้มันเป็นกริยาว่านะคุณผ้าใช่เป็นผู้นิ่งเป็นแล้วพอถ้าเป็นอุตวามันจะมีตัวคุมผ้าอีกตัวอื่นไม่ใช่อโหสิตัวไหนก็ได้ครับพี่ที่ไม่ใช่อโหสิอโหสิหรือว่าเป็นอะไรก็ได้แต่ที่ผมว่ามีว่าเป็นตัวไหนก็ได้ครับตัวเนี้ยไม่ต้องออกแล้วเพราะตะวันไปว่าแล้วใช่ไหมปกติต้องออกแล้วใช่ไหมที่ตะวันเนี้ยไม่ต้องออกแล้วแต่ถ้าไอ้หูท่าเนี้ยเป็นคุมภาคเลยต้องเนี่ยเป็นอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยโอ้โหสิเป็นไม่ใช่ว่าผู้นิ่งมันว่าพระเถระเป็นผู้นิ่งเป็นถูกไหมใช่ถูกไหมไม่เป็นนี้พระเถระว่าพระเถระเป็นผู้นิ่งเป็นไม่ถูกไม่มีตัวไม่ถูกใช่ไหมใช่ต้องออกสับออกให้หมดเลยได้เป็นแล้วเอาโหสีเข้ามาเลยโหสีดูประโยคนี้อันว่าพระเถระโสอันว่าปิดโสเป็นวิเศษนะของพระเถระครับตัดไปประโยคนึงอันว่าพระเถระนั้นหากินได้นะวันต้องเอาวันให้สังเกตเลยวันที่ตะวันไม่ดูไม่เนี่ยไหว้มันแปลว่าไหว้แต่ว่าคุยกับพระสดาต้องเป็นถวายบังคมเป็นราชาศัพท์ถ้าคนต้องไปก็ไหว้ไหว้ไหว้แล้วไหว้ต้องไหว้ไหว้ซึ่งไหว้ไหว้แล้วสัทธารังสัทธารังซึ่งพระสัทดาซึ่งพระสัทดาอันนี้คือมันมีประโยคความหมายนี้คือประโยคมันเยอะกว่านี้เขาก็ตัดย่อครับมาเขาไม่เอามาเขามาแปลประโยคนี้เลยอันนี้แปลว่าอะไรครับผู้เป็นไปกับด้วยบริวารก็สัปปะริวาโรแต่มันมีไอวิปาวิสิตัทธะเบตัทธะเราพี่ลองสังเกตดิไอสัปปะริวาโรเนี่ยมันเหมือนประธานไหมเหมือนครับเหมือนไหมเหมือนเอาลิงวัจนามีพัฒน์เหมือนกันถ้าเหมือนกันเนี่ยแสดงว่าต้องแปลเป็นอะไรนะแปลเป็นวิเศษนะวิเศษนะใช่ไหมใช่แต่ว่าที่ผมบอกว่าสมมติวิเศษนาเนี่ยมันจะอยู่ด้านหน้าไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่แค่เนี้ยใช่แล้วหลังอันนี้มันทำไมมาไกลอ่ะโอ้นี่มันมีไกลนะที่ผมบอกว่าบางทีไม่เสมอไปใช่ไหมมันมีไกลๆนี้ได้มันมีแต่ว่ามันไม่ถึงกับเยอะใช่ก็ให้สังเกตว่าเนี่ยแล้วมันจะมีไม่เหมือนกับตัวประธานเลยแล้วแบบเนี้ยมันมีอีกแบบนึงคือแปลเป็นวิกติกตาก็ได้ถูกไหมแปลเป็นไอ้ผู้แปลเป็นวิกฤติกตาก็ได้ใช่ก็ไม่เป็นบุค
บุคคลนั้นผู้เป็นผู้ก็ได้ผู้นั้นผู้นี้ถ้าว่าแปลเป็นวิกฤตตาสมมติว่าไม่รู้จริงเหมือนหลวงพี่แบบเฮ้ยคุ้นๆว่าหลวงพี่ท่านบอกว่าถ้ามีเลงวจนวิปัสสเสมอกันแบบมันอยู่ระหว่างประโยคแล้วเนี่ยคือเนี่ยมันไม่ได้อยู่ใกล้ประธานนะส่วนมากวิเศษนะมันจะอยู่ในโซนใกล้ประธานอยู่หน้าประธานหรือว่าหลังตัวสองตัวใช่ไหมพี่ครับวิเศษนะของประธานนะตัวเนี้ยมันเหมือนประธานเลยเหมือนกันเลยเนี่ยโอเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าแบบเนี้ยถ้ามีอุตวาอยู่หลังเนี่ยเอาอันนี้ชัดเจนอุตวาเป็นจะมีอุตวาใช่ไหมแปลก็เรียกว่าวิกฤติตาใช่ไหมวิกฤติตาแปลว่าไอ้ผู้นั้นเป็นผู้อันนี้ศัพท์ภาษาไทยที่แปลงว่าผู้บุคคลนั้นเป็นผู้อันนี้แปลว่าผู้เป็นไปกับด้วยบริวารถ้าเป็นวิกฤติกาแปลว่าเป็นผู้เป็นไปกับด้วยบริวารแล้วก็อุตวาเป็นแล้วก็จบปุ๊บไปแปลประโยคต่อไปแต่โดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นวิกฤติกตามันต้องจบด้วยโหสีไปแล้วหรือแล้วแต่ไม่ใช่พี่คือเดี๋ยวผมอธิบายทีละกันตัวนี้เนี่ยที่บอกว่าทำไมจบโอโหสิเพราะมันไม่มีประโยคอื่นแล้วไหมอ๋อไม่มีประโยคอื่นมาสมมติว่าตัวเนี้ยไม่มีโอโหสิเป็นอุตวาทำไมเป็นอุตวาเพราะมีประโยคที่มันพูดเลยดีอันว่าพระเจ้าเป็นผู้นิ่งเป็นเอาแบบเนี้ยกำมังกระทำแล้วกะโลติกะโลติเนี่ยแบบเนี้ยเป็นอุตวาเพราะว่าถ้าหลวงพี่เอาถ้าเป็นนี้ก็ได้แต่ว่าแต่ทำแล้วซึ่งการอุตวาในกรณีที่ว่าเรามีประโยคที่เขาจะพูดอีกแต่ถ้าโหสิมันจบไปเลยจบไปเลยจบไปเลยคือไม่ต้องทำอะไรแล้วจบไปแล้วจบโยคนั้นแล้วประโยคปิดท้ายมั้ยฮะปิดท้ายมาอันเถอะแต่อุตวาเนี่ยมันยังมีประโยคที่ต้องทำก็เลยใช้อุตวายังมีประโยคใหญ่อีกมีประโยคอื่นอีกประโยคอื่นอีกมันเป็นเนี่ยมีต่อจากเนี้ยมีต่อจากอุตวาเนี่ยมีเยอะปุ๊บเนี่ยเหมือนตัวนี้ใช่ไหมอุตวามันคุ้มภาคไม่ได้เพราะว่ามีนิปติคุ้มภาคแล้วก็เลยใช้อุตวาหลวงพี่ลองทำเป็นโหสิดิจะไปยังไงไม่แปลจบไม่ได้ละมันก็ได้เป็นแล้วแล้วจะมาบังเกิดอีกแล้วก็ไม่ทำไม่ได้โอเคคือถ้าประโยคที่เป็นวิกฤตที่แปลว่าเป็นถ้าไม่พูดถึงเรื่องอื่นก็จบไปในตัวเลยใช้โหสิมันไม่ใช่แค่โหสินะมันมีท่าที่แปลว่ามีมาเป็นบอกว่าจักเป็นได้เป็นแล้วย่อมเป็นได้หมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยโหติก็ได้ถ้าที่แปลว่าเป็นครับแต่ในที่นี้ตัวนี้เนี่ยเขาแปลเป็นวิเศษนะผู้เป็นไปกับด้วยบริวารผู้เป็นไปกับด้วยบริวารแล้วก็แปลว่าปาวิสิเข้าไปแล้วตัฏฐะในบ้านนั้นเพื่อบิณฑบาตตัวนี้ก็ไม่ต้องบอกว่าเป็นก็เนี่ยแต่ผมไม่บอกว่าจะรู้ได้ไงวันนี้ก็เนี่ยต้องอาศัยก็เรียกว่ารู้ศัพท์แล้วก็การจำแล้วก็อ่านหนังสือบางทีแต่ว่าถ้าเอาหลักการใช่ไหมเหมือนผมเนี่ยแต่คือผมก็รู้แล้วว่ามันแปลว่าผู้เป็นไปกับด้วยแต่ว่าถ้าในกรณีไม่รู้เนี่ยมันแปลว่าเติมอุตวามาแล้วก็แปลว่าผู้เป็นผู้เป็นไปเพื่อบริวารเป็นก็ได้ก็ไม่ผิดอะไรแบบนี้แปลเป็นวิกฤติตาไปเลยปลอดภัยสุดปลอดภัยกว่าโอเคเอาขยายใหญ่ต่อไปเมื่อกี้อะไรนะพี่กิริยาและหว่างใช่ไหมครับอันนี้บทที่เนื่องที่เนื่องด้วยกิริยาและหว่างเมื่อกี้ก็อธิบายไปเยอะคือศัพท์ที่ไม่ได้ประกอบด้วยวิภัตหรือศัพท์ที่ประกอบด้วยวิภัตตั้งแต่ทุติยาวิภัตถึงสัตตมีตมีหรือมีข้อความเกี่ยวเนื่องถึงกันกับกริยาและหว่างก็คือข้อความเนี่ยมันเกี่ยวกันทำหน้าที่ขยายคือขยายตัวกริยาและหว่างคืออยู่ด้านหน้าวันเถอะอาจจะอยู่ด้านหลังนิดนึงบ้างก็มีไม่ใช่ว่าแบบนี้ทั่วไปบทที่เนื่องด้วยกริยาและหว่างก็มีอย่างเช่นเมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วอันนี้แปลว่าอะไรแปลอะไรก่อนครับตัสมาที่ว่าตัสมา
ันตนาเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนั้นตังทิวสังทิวสังเป็นกาลสัตตมีกาลสัตตมีไปหมดไปวันนั้นก็ในในตอนในวันนั้นแล้วก็ประธานแล้วพระศาสดาจะได้ไปหาเกณฑ์ได้วางแล้วก็คืออะไรพี่อ่ะเอาโอโลเกตวาตาวาตาวาใช่ไหมครับโอโลเกตวาโอโลเกตวาทรงแลดูทรงแลดูแล้วแลดูแล้วมีแล้วอุปนิสัยยังซึ่งอุปนิสัยแล้วก็มาเป็นตัวนี้ต่อปุ๊บของอันนี้มันโยกของกุฎุพีชื่อว่ามหาปาระอันนี้คือเราต้องไปอ่านเลยคือเราไม่รู้หรอกเราต้องไปอ่านหนังสือว่าตัวเนี้ยอยู่ในเรื่องมหาปาระนะอ๋อการนี้โยกชื่อมาเลยโยกของกุมพีมาเลยนะของกุตุงพีชื่อว่ามหาปาระนั้นครับนั้นอันนี้เอากุมพีมาเลยใช่ครับแล้วแต่หมดปุ๊บอะไรต่อแล้วก็ไปหากิริยาในระหว่างตัวที่สองถ้ามันมีอะไรเอาสังเกตดูตัวไหนตัวไหนมีโตปัจจัยตะปัจจัยอันตะปัจจัยตัวนี้เทเซนโตใช่ไหมเทเซนโตเหมือนกะโลโตไหมกะโลโตเทเซนโตเหมือนกันไหมเหมือนกันนะเหมือนกันเทเซนโตอันนี้เป็นอะไรนะอันตามพันธปัจจัยที่แปลว่าอยู่เมื่อไอตัวนี้อันตามปัจจัยถ้าแสดงไงแสดงแล้วแสดงไม่ใช่ดิออกอะไรนะแสดงอันตามพันธปัจจัยออกเป็นอยู่เมื่อเขาอยู่เมื่อแสดงทำอยู่อันนี้แปลว่าเมื่อทรงแสดงมาเมื่อทรงแสดงทำบางซึ่งทำซึ่งทำแสดงทำจบแล้วหมดแล้วแปลหมดแล้วนะแล้วก็ไปที่กุฎิยากุมภากกะเทสีกะเทสีทรงตัดแล้วอนุบุพิกถังซึ่งอนุบุพิกถาจบแล้วประโยคหนึ่งหมดละเนี่ยไม่มีแค่นี้เนี่ยคือบอกว่าบทที่เนื่องระหว่างก็อารมณ์พี่ว่าบทไหนบ้างบทที่เนื่องนะอันไหนหมายถึงบทที่เนื่องด้วยกิริยาในระหว่างอ๋อบทก็แสดงว่าต้องอยู่ข้างหน้ากิริยาในระหว่างเช่นอุปนิสัยังตัสสะด้วยป่ะตัสสะด้วยเนี่ยตัสสะด้วยใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ไหมธรรมังใช่ไหมใช่อยู่หน้าเทเซนโตเทเซนโตเพราะว่านี่เป็นกิริยาระหว่างไม่ต้องไปนับมันแล้วเห็นกิริยาระหว่างใช่เห็นไหมแค่นี้พี่จบนั่นอาจจะมี3ตัว4ตัวก็ได้นะไม่จำเป็นว่าต้องมีแค่นี้หรือว่านี่มีแค่ตัวเดียวอยู่แล้วแต่เนื้อเรื่องครับเนี่ยคือถ้าเราจับกิริยาระหว่างได้ดูแบบประธานกิริยาระหว่างกุมภาเป็นครับมันก็จะง่ายมันแปลเรียงมาได้ส่วนมากมันจะแปลที่ผมบอกมันจะแปลเรียงกันไปปุ๊บไล่มาไล่มาปุ๊บนี่ปฏาดาแล้วก็ไปหากิริยาระหว่างจะแปลเด้งมาปุ๊บหากิริยาระหว่างแปลหาตัวนี้กุมภาไปหาตัวด้านหน้ามันมันจะเป็นแบบนี้ครับสเต็ปตัวนี้ประโยคนี้อันนี้ก็แปลประธานก่อนเลยไม่มีตัวอื่นใช่ไม่ตัวอื่นแล้วอันว่าชนอันว่าชนอ้าวฮะกิริยาในวางคือกิริยาในวางก็ตกัตตวากัตตวากระทำแล้วกระทำแล้วกรรมังซึ่งการงานกับคาเมในบ้านแสดงว่าไอ้ของเศรษฐีใช่ไหมของเศรษฐีทำการงานในบ้านของเศรษฐีอันนี้มีตัวขยายตั้ง3ตัวสามตัวเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นกิริยาที่กรรมวาจกไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นบทขยายบทเขาขยายกิริยานุวังกัตตวาใช่ไหมกัตตวาแปลหมดแล้วเนี่ยแปลหมดแล้วต้องไปเข้าหากุมภาแปลกุมภาละพีละพีได้แล้วได้แล้วลันจังลันจังซึ่งจ้างซึ่งค่า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 จ้างลันจังได้แล้วซึ่งค่าจ้างจบแล้วเนี่ยมันจะเสร็จเป็นเสร็จอย่างนี้ครับแล้วมันก็ขึ้นประโยคใหม่ต่อก็ประโยคใหม่ต่อก็ประมาณเนี้ยประธานกิริยานุวังกิริยานุวังคือแปลให้หมดไปทีละสเต็ปบางทีหลวงพี่เมื่อกี้แปลว่าการทำแล้วใช่ไหมครับซึ่งการงานในบ้านของเศรษฐีเรียงเลยใช่ไหมเนี่ยมันจะแปลกตวามหากำมังกำมังโยกไปนี่ปึ๊บเห็นไหมเรียงเลยบางทีมันจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะบางทีผมเอากำมังมาอยู่นี่ก็ได้นะกำมังอันนี้คาเมคามังแล้วคามังคาเมแปลแบบนี้กตวาไปหาคามังได้ไหมคาเมได้ไหมได้แล้วคาเมไปหากำมังกำมังไปหาเอาไม่ได้เอาพี่เราไปดูถ้าแบบนี้กระทำแล้วกระทำแล้วในบ้านซึ่งกรรมเศรษฐีไม่ได้มันเพี้ยนเห็นไหมมันกระพ่อมมันแบบแปลกใช่ครับคือยังไงอ่ะไอ้กตวามาเรียกหากรรมอยู่แล้วก็ต้องไปทำการงานก่อนคือนี่ผมมองแล้วว่าแบบเราใช้เม็กเซน
เราสมมติเนี่ยเรารู้ความหมายก่อนนี่ไอ้กรรมแน่นอนว่ะมันแปลว่ากรรมเว้ยการงานขึ้นกรรมอันนี้บ้านกรรมนี้แปลว่าบ้านอันนี้เศรษฐีของเศรษฐีอันนี้เศรษฐีเศรษฐีอันเนี้ยไอ้พวกเนี้ยคือเราอ่ะใช้ไวยากรณ์คือนี่เรารู้ศัพท์แล้วนี่แปลว่าการงานแปลว่าบ้านแปลว่าเศรษฐีแต่มันต้องใส่มีพัดมีพัดให้มันกำบังมันลงสู่ทุติยภพซึ่งสู่ยังซึ่งตลอดกาลเฉพาะซึ่งสู่ยังที่ตลอดอันนี้เรายังไม่ซึ่งสู่ยังที่ตลอดกาลเฉพาะคาเมแปลว่าในลงสัตตมีเวในใกล้ใกล้ที่กันในเพราะในเพราะเศรษฐีโนก็เป็นอันจัตถีจัตถีเศรษฐีใช่ไหมเศรษฐีโนเห็นเซติโนเนี่ยนึกว่าเป็นประธานว่าเป็นประธานได้นะใช่แต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ไงไปลงตัวพี่ลองข้อมือเศรษฐีเซติโนเศรษฐีเซตินาเศรษฐีสักเซติโนเซติโนอีกรอบนึงเซติโนใช่ไหมแปลว่าของอ่ะแห่งของเมื่ออ่ะมันเป็นตกอันที่6จัตถีแห่งของเมื่อใช่ไหมพี่ก็ลองเรียงดูนี่แปลว่าซึ่งกระทำแล้วซึ่งการบ้านของสีเห็นไหมเนี่ยคือถ้าเราได้ไวยากรณ์ครับมันก็จะช่วยตรงนี้ได้เยอะมีอย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยก็ไม่กินวิพัฒน์เราอ่ะคือบางทีแปลวิพัฒน์ผิดก็ทำแล้วในการงานมันไม่ในไม่ได้ต้องเป็นกรรมเมใช่ไหมครับต้องเป็นกรรมเมต้องแปลว่าในการงานใช่ไหมอันนี้มันเป็นกรรมังไงซึ่งการงานแต่เนี่ยเขาก็กินนะเขากินไปสับหนึ่งก็ทำแล้วในการงานในบ้านไม่ได้อันนี้เขากินเพราะเราแปลผิดเนี่ยข้อดีคือถ้าเรารู้ไวยากรณ์มันก็จะทำให้เราแม่นขึ้นแต่ที่ผมบอกว่าถ้าเราไม่รู้อาศัยเมกเซนต์ว่าทำการในบ้านเศรษฐีใช้เดาคือใช้เดาได้ครับผมบางทีผมภาษาไทยเวลาผมไปทำข้อสอบเนี่ยแบบผมจำไม่ได้ทุกคนแปลมาเลยวิลืมว่ามันยากก็เลยอาศัยเนี่ยไปอ่านบาลีอ่านภาษาไทยลองอ่านดูมันเข้ากันไหมเอามาเรียงกันก่อนมาเรียงกันก่อนจับมาเรียงว่าเอาอันไหนวิธีแก้ต่อไปกริยาคุณภาคกริยาภาคคือท่าที่ประกอบด้วยเครื่องปรุงอาขยานแปดหมวดใช่ไหมพี่ครับนั่นแหละอาขยานคือทั้งหมดเลยเป็นกริยาคุณภาคได้และก็มีปัจจัยกริยากิจ3ตัวอนิยะก็คือมีอนิยะตัพพะตัปปัจจัยส่วนมากที่เห็นครับตัพพะกับตัเห็นบ่อยกัตโตเนี่ยที่เมื่อกี้เราแปลมาก็มีกัตโตอันนี้เห็นชัดถูกแล้วเพราะตักอยู่หลังใช่ก็เรนโตนั่นไหมถ้าเป็นตวาปัจจัยเป็นอะไรกัตวาต่างกันนะโตกับกัตโตเนี่ยปัจจัยเนี่ยต่างกันนะเห็นไหมต่างกันนะไม่เหมือนกันนะต่างกันเยอะมากถ้าเป็นตัพพะปัจจัยกะลิตัพโพเห็นไหมตัพโพตัพพะตัพพะตัพพะตัพโพได้ไหมนะมีสังเกตกริตับโพกริตับโพไอ้กริตับไอ้ตับโพแปลว่าอะไรตับภาพแปลว่าอะไรก็แปลว่ากระทำเหมือนกันแต่ว่าพึงกระทำพึงกระทำพึงมันแปลว่าพึงออกสัญญาว่าพึงอันนี้ออกว่าแล้วใช่ไหมตับปัจจัยออกว่าแล้วอันนี้อันนี้ไปพึงเหมือนกันควรพึงแปลว่าพึงกระทำพึงอะไรก็ได้พึงเดินพึงอยู่พึงได้หมดเลยครับใช้เป็นแล้วก็ปัจจัยกริยา3ตัวนิยตัพพะใช้เป็นกริยาคุณภาพรวมถึงตวาปัจจัยเป็นกริยาคุณภาพได้ประธานนัยคืออะไรครับก็คือประธานนัยคือตวาปัจจัยคุณภาพอ๋อประโยคที่มีตวาปัจจัยคุณภาพได้แต่ไม่ค่อยเจอแต่มีคือพอได้ประโยคเนี้ยคือพอหลวงพี่แปลในหนังสือเนี่ยเอ้ยทำไมคุ้มภาพไปไหนเนี่ยหลวงพี่หาไม่เจอคือไม่มีคุ้มภาพเลยความหมายคือไม่มีคุ้มภาพความหมายก็คือไม่เห็นพวกอาขยาใช่ไหมคุ้มภาพได้อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังคือไม่เห็นเลยมีแต่ตวาปัจจัยเนี่ยใช่เนี่ยแต่ว่าตวาปัจจัยคุ้มภาพเป็นอ๋อแปลว่ากริยากริยากิจก็เป็นไม่เป็นกริยากิจเป็นไม่ได้ตวาปัจจัยอ๋อขอไปกริยากิจก็คือพวกนี้เป็นได้มันเป็นได้เป็นได้แต่ว่าตวาปัจจัยก็คือกริยาในระหว่างสามารถเป็นกริยาคุมภาคได้ในบางครั้งกริยาในระหว่างก็คือตวาปัจจัยเนี้ยสามารถเป็นตวาปัจจัยใช่ครับสามารถเป็นคุมภาคได้มีตวาปัจจัยอย่างเดียวที่เป็นได้ที่เป็นได้มีเลยนะที่มีที่เป็นปัจจัยมีอะไรปัจจัยเดียวที่พี่บอกตวาปัจจัยตวาปัจจัยได้
ที่เป็นได้ที่เป็นคุมภาคได้ที่เป็นคุมภาคได้นะหมายถึงว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยตามปัจจัยมันก็เป็นเกณฑ์อะไรหวังได้นะเป็นคุมภาคได้เป็นเกณฑ์อะไรหวังได้เป็นได้ทั้งคู่ปัจจัยเป็นได้หมดแล้วแต่ครับแล้วแต่แต่ว่าหมายถึงว่าในความเป็นจริงไอ้ตัวปัจจัยเนี่ยมันเป็นเกณฑ์อะไรหวังโดยเนื้อแท้มันเนื้อแท้มันแต่ว่ามันมีบางประโยคที่มันใช้คุมภาคเลยเป็นคุมภาคเลยได้เลยแต่ส่วนน้อยครับครับเจอน้อยมากตอนนี้กริยาขยายสมมติเขาใช้กริยาขยายคุมภาพเห็นบ่อยมีเยอะสุโธวัฒนังปัจจติใช่ไหมปัจจติปัจจติปัจจท่าแห่งความหงงหลงหลงติวัตมาติวัตมานาที่แปลว่าอยู่ย่อมจากตัวเลยแปลว่าย่อมหงย่อมหงหรือว่าหงอยู่หงอยู่ย่อมจากหงก็ได้สุโธแปลว่าก็กลัวใช่ไหมก็กลัวก็กลัวหงอยู่วัฒนังซึ่งวัฒนังซึ่งก็สุขจบนี่กริยากิจเนี่ยกริยากิจแล้วภิกษุอันว่าภิกษุปวิโถเนี่ยผมพี่ดูยากนะถ้าเป็นอากยาใช่ไหมดูง่ายไหมออกมันออกมันออกตีออกสีออกถาถาออกตูออกมีมะพอเนี่ยผมพี่ก็เลยต้องไปศึกษาพวกอากยาเนี่ยแต่ส่วนมากก็บอกแล้วว่าคุณพระส่วนมากมันจะอยู่หลังไงก็เดาไว้เลยปวิโถแปลว่าเข้าไปแล้วตามปัจจัยมันออกว่าแล้วหมายถึงว่าไอ้คำปวิโถนี่มันเป็นกริยาในระหว่างเหรอครับไม่ใช่ดิคุมภาพตามปัจจัยยังมีตามปัจจัยโอเคตามปัจจัยโอเคพูดถึงกริยาคุมภาพแต่ทำไมต้องเอามาเขียนว่ากริยากิจอ่ะไปถึงว่ากริยาขยายและกริยากิจไอ้ตัวก็หมายถึงว่าที่คุมภาพได้มีกริยาขยายใช่ไหมเป็นปวดอันนี้ชัวร์อยู่แล้วยังไงก็เป็นแล้วมันบอกว่ามีปัจจัยที่เป็นกริยากิจที่คุมภาคได้อีก3ตัวนี้3ตัวนี้อืมคราวนี้ก็คือเราบางทีเราบอกว่าเอ้ยหลวงพี่จำแค่อคยาเฮ้ยปวิโถไม่ใช่อคยาใช่ไงแล้วผมพี่ก็มองหาเฮ้ยมีนี่โอเคใช่มั้ยคือตัวนี้มันเป็นได้ไงมันไม่จำเป็นต้องเป็นอคยานะครับพี่มันก็คือคุมภาคได้ตามปัจจัยใช่มั้ยครับแต่มันเป็นตับปัจจัยคุมภาคได้มาโถวิโถมันเป็นคือโตวันนั่นเองตับปัจจัยไม่ใช่โตเรียกตับปัจจัยตับปัจจัยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วจริงตับปัจจัยกับโตเนี่ยเป็นตับปัจจัยไหมพี่เป็นครับแล้วทำไมมันไม่ออกโตโตอ่ะใช่ไงผมก็เลยงงที่วันนั้นที่ผมให้ดูอ่ะหมวดตับปัจจัยใช่ไหมที่ว่าใช่แต่ปัจจัยอยู่ตรงไหนแล้วล่ะแต่ปัจจัยวันนั้นหน้า200กว่าเดี๋ยวนะ180กว่าถ้าทำไม่ผิดอ่ะเดี๋ยวนะครับแต่ปัจจัยแต่ปัจจัย180แต่ปัจจัยอันนี้ครับหน้า183 183ใช่ไหมครับแต่ปัจจัย183อ๋อมันลบที่สุดธาตุนี่ใช่ไหมมันมีกฎเยอะมากเลยตามปัจจัยมันก็เลยทำให้ดูยากครับพี่มะและนะเป็นที่สุดลบที่สุดคือกฎมันเยอะมากมันก็เลยทำให้ดูยากไงใช่ใช่ก็เลยอาศัยอ่านบ่อยๆดูบ่อยๆมันก็จะเหมือนผมเนี่ยผมก็ไม่รู้คือผมอ่านบ่อยพอวิทโถเนี่ยผมก็จำเลยเนี่ยตามปัจจัยจำไปเลยแปลว่าเข้าไปแล้วคือเจอบ่อยเจอบ่อยแล้วก็ไม่ทำไมเนี่ยพี่เห็นไหมไอ้เนี่ยตามปัจจัยไอ้เนี่ยเห็นชัดมันออกตัวโตครับโตอะไรอันนั้นก็คือพวกนี้ยังพอเดาได้ใช่ไหมเดาได้ไอ้เนี่ยไอ้พวกนี้โตวิ่งเป็นตัวก็ยังพอเดาได้นะโตอีกว่าลงตามปัจจัยไอ้เนี่ยปีโตปีโตปีโตปะปีโตดื่มแล้วปะท่านในความดื่มใช่ไหมมาหมวดสี่เนี่ยพอเจอตัวนี้ก็ไปโนมาเฉยโนมาเฉยเนี่ยไม่รู้แล้วเห็นไหมแต่ว่าอาศัยเป็นนะอ่านว่าอะไรอันนุงอันเขาบุงแล้วไม่ใช่แปลงตอปัจจัยเป็นนะนะอ่ะแปลงตับเป็นนะนะเราลดที่สุดธาตุไงพี่คือถ้าเราไม่รู้ใช่ไหมภาษาไทยมันแปลแล้วทุกคนแปลว่าจมแล้วเนี่ยหลวงพี่เดาไว้เลยจมแล้วมันเห็นรูปแปลกๆเนี้ยแต่ว่ามันเป็นตาปัจจัยชัวเพราะมันไม่ใช่ตวาปัจจัยเนี่ยถ้าตวาปัจจัยมันต้องเป็นสันสันทิตวาสันตวาอะไรพวกเนี้ย
ันดอกตะวันปัจจัยใช่ไหมตะวันปัจจัยแต่พวกนี้มันไม่เห็นรูปเลยอ่ะไม่เห็นรูปไม่เห็นรูปตับปัจจัยเลยไม่เห็นรูปตะวันปัจจัยเลยแล้วมันแปลว่าแล้วด้วยแสดงว่าเนี่ยน่าจะตับปัจจัยพี่ก็มาหาดูพี่สันโนก็มาดูที่เนี่ยสันโนแปลว่าจมสัตตธาตุหรือสีธาตุในความจมใช่ไหมเออแล้วมันบอกว่าเอาตับเป็นอนัตแล้วลบจิตธาตุคือเอาตับตับปัจจัยเนี่ยเป็นอนัตนะพี่เป็นอนัตปุ๊บแล้วก็ลบทอตัวลบที่อยู่ใต้คือลบทอไปตัวหนึ่งแล้วก็เอานาน่ามาใส่แล้วเหลือสอใช่ไหมครับเหลือก็สันเอานาน่ามาใส่เห็นไหมสันโนแล้วก็ไปแจกสันโนสันนาสันนังก็ว่านไปเนี่ยแต่ปัจจัยไม่ใช่เนี่ยเอามาตรงนี้อีกอ้าวติมโนไอ้เมื่อกี้นอนหัวไอ้นี่นอนเองแล้วชินโนข้ามท่าแล้วตุดโถยินดีแล้วอันนี้ไปวิทโถเมื่อกี้ใช่ไหมวิทโถปาบทหน้าวิสธาตุในความเข้าไปถ้าเป็นอาขยาใช่ไหมปาวิทโถเป็นวิสธาตุเราจะเห็นปาวิสีสี่อะไรที่พอเราได้เป็นสี่สี่ใช่ไหมพี่แต่ปาตามปัจจัยเนี่ยมันเหลือวงแหวนตัวเดียวอ่ะเนี่ยมันเหลือแค่วงแหวนใช่ไหมตัวเสือไม่อยู่ปาวิมันวิสธาตุใช่ไหมแต่ว่าเข้าไปมันบอกว่าแปลงตาเป็นตาทาเอาตาปัจจัยเป็นตาทาก่อนนะตาทาแล้วลบตัวธาตุคือลบตัวชาวเสือออกแล้วก็มาประกอบการอวิชใส่เข้าไปมันจะโฉใส่เข้ามาเห็นไหมปวิทถักถูกไหมปาเป็นปาบนหน้าแล้วก็เป็นปวิทโถไปปวิทโถปวิทโถปวิทถาปวิทถังก็ว่านไปแล้วแต่ไปแจกถ้าเป็นปุงลิงประธานเป็นปุงลิงเอกวัจนะก็เป็นปวิทโถปวิทโถประธานเป็นปวิทถาเป็นพระวจนะเป็นปุงลิงก็เป็นปวิทถาใช่ไหมเห็นไหมถ้าเป็นอิทธิลิงอ่ะเป็นอิทธิลิงแจมกัญญาตามปัจจัยอิทธิลิงก็เป็นวิทถาวิทถาก็คือแล้วแต่ไปแจกตำนาปุงก็ปวิทถังคือพอได้ตามปัจจัยเนี่ยมันแจกตามตัวประธานประธานเป็นอะไรมันก็แจกอะไรนั่นแหละเข้าๆก่อนเซิร์ฟดูอันเนี้ยดูดิอันนี้เป็นท่าแล้วคือเนี้ยตาปัจจัยเนี่ยเยอะมากดูไม่ค่อยออกแต่ถ้าไอ้นั่นอะดูออกไงตาๆนี่เนี่ยอันเนี้ยหลงดูดิพุทโธมาอะไรเงี้ยนะมุนโหหลงแล้วมุนโหเลยแปลว่าหลงมันนำพัดไปแล้วมุนโหนำพัดไปแล้วในความลอยวัวท่าในความลอยมุนโหหลงแล้วก็ถ้าดูไม่ออกก็จำได้ก่อนถ้ามดลองแปลไปปุ๊บเห็นตัวเนี้ยมันไปออกว่าแล้วเนี่ยแล้วเป็นแปลกๆด้วยไม่ใช่ตาวาปัจจัยเนี่ยพี่ก็เดาไว้เลยแล้วก็มันอยู่ท้ายด้วยเดาเลยว่าเป็นตาปัจจัยตาปัจจัยหรือบางทีมันอาจจะอยู่ในระหว่างมันเป็นเกลียนในระหว่างก็ได้ก็เดาว่าเป็นตาปัจจัยก็แปลว่าแล้วตาปัจจัยแต่ว่าพอมาถ้ามันอยู่ท้ายประโยคแล้วมันไม่เป็นกุมภาพได้เป็นกุมภาพได้เป็นกุมภาพได้ตัวนี้ถือเป็นไม่ต้องเป็นอาขยาดก็ได้ลึกซึ้งบีแต่ดีมากเลยเนี่ยวันนี้อันนี้ก็แต่ว่าตัวนี้เป็นประธานใช่ไหมเป็นตับปัจจัยเข้าไปแล้วมันจะมีโถใช่ไหมมันเหมือนพี่ครูไหมเหมือนพี่ครูไหมเหมือนพี่ครูว่าเป็นเอกวัจนะพี่ครูเป็นเอกวัจนะเหมือนกันเป็นปุงลิงเหมือนกันไอ้ตัวนี้ก็เป็นเอกวัจนะเอกวัจนะการปุงลิงเหมือนกันเดียวกันมันจะเหมือนกันเลยเหมือนกับตัวประธานอ่ะนี่บทที่เนื่องโดยกริยาภาคก็เหมือนกับบทที่เนื่องโดยกริยาว่าพี่เหมือนกันเลยคือศัพท์กริยาภาคก็คือเรียกว่ากริยาบทที่เนื่องด้วยกริยาภาคคือบทหรือศัพท์ที่เรียงไว้หน้ากริยาภาคบ้างหรือบางทีมันอยู่หลังก็มีไม่จำเป็นต้องอยู่หน้าเช่นเรียงไว้หน้าตัวนี้หาประธานครับพี่สัทธาสัทธาว่าภาษาธรรมดาเอวังแปลว่าอย่างนี้อย่างนี้แปลได้ไหมภาษาได้อย่างนี้ยังไงไม่ได้เอาพี่เล่าไว้ก่อนอ่ะไว้ก่อนไปก่อนไปไม่ได้อยู่ไปอะไรเลยทีนี้ไปเท
เทเสสิเลยเพราะว่าเป็นกิริยาในระหว่างไอ้กิริยากรุงภาพส่งแล้วซึ่งทำใช่ไหมซึ่งทำอันนี้เรียงเลยซึ่งทำแก่พิจงหลายแก่พิจงหลายเตสังเหล่านั้นเตสังเหล่านั้นส่งแล้วซึ่งทำแก่พิจงหลายเหล่านั้นแล้วไอ้เอวังอันนี้ไม่แปลให้อันนี้แปลว่าอย่างนี้ครับเอวังอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้การอันว่าพระสัทธาทรงแล้วซึ่งทำแก่พิจงหลายทั้งหลายเหล่านั้นเอวังอย่างนี้เห็นไหมคือถ้าเป็นพวกนี้ไม่ใช่ว่าจะแปลถ้ามองแบบเนี้ยมันเหมือนเขาเรียกว่าเป็นพระศาสดานั้นหมายถึงว่าถ้ามองนี้เหมือนเขาเรียกว่าเป็นบทขยายประธานใช่ไหมเลยแต่ในที่เนี้ยไม่ใช่เพราะมันแปลไม่ได้ดิเพราะว่ามันเป็นลิงวัจนะไม่เหมือนกันเหมือนกันมันก็แปลไม่ได้ด้วยอันภาษาอันว่าพระศาสดาอย่างนั้นมันก็เอามาไม่รู้อะไรต่อท้ายเลยก็แปลท้ายไปก็คือเนี้ยที่บอกว่าบางครั้งมันไม่เสมอไปก็มีครับต่อไปประโยคที่2นี่เรียงไว้หลังอันนี้ก็อันว่าพระศาสดาปวิสิตวาอันเนี้ยอันนี้ปัจจัยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วไอ้พัตตคังสู่โรงแห่งพัตเอาไปหาต่อหาอะไรต่อไปหาไอ้นี่ป้าแกกิริยาวางไม่มีแล้วนะครับไปหากิริยาเนี่ยกุมภาคมีเรากุมภาคตัวไหนพิกูกุมภาคผมว่าเป็นนิภิทีสิมันเป็นนั่งเป็นกิริยาใช่ไหมเป็นกิริยานิสิติกิริยาแห่งความนั่งนั่งแล้วนั่งแล้วนิสิตินั่งแล้วแล้วก็ปุณปัญญาตาเสนปัญญาตาเสนแปลไปหมดแล้วเหลือแค่นี้อ่ะลองแปลดูสิเอานี้แปลว่าปัญญาตาเสนอาสนะปูนาดนั่งประทับแล้วบุคคลได้แล้วในนี้กับภิกษุสงฆ์ภิกษุเอาพี่ลองเรียงดิลองเรียงนั่งกับภิกษุก็นั่งกับภิกษุนั่งก่อนใช่ไหมพร้อมนั่งแล้วนะเอาสีนิสีทิมาก่อนนะแล้วก็นั่งบนอาสนะต้องนั่งบนอาสนะก่อนบนอาสนะก่อนคือนั่งบนอาสนะกับหมู่ภิกษุกับแล้วก็พระภิกษุสงฆ์หมู่ภิกษุสังเคนะก็คือในกรณีนี้เขาบอกว่าบทขยายกุมภาพมันไม่ได้อยู่หน้าถ้าแบบนี้หลวงพี่ชัดเจนไหมอยู่ตรงกลางเลยอ่ะนี่สีทิเห็นไหมถ้าแบบนี้โอเคแปลได้เลยนั่งแล้วบนอาสนะที่ปูราชกับด้วยหมู่ภิกษุใช่ไหมแต่นี่มันอยู่ตรงกลางมาอยู่กลางก็แปลได้เหมือนกันครับนั่งแล้วแปลตัวนี้หมดก่อนตัวหน้ามันบนอาสนะแล้วก็บุคคลปูราชแล้วแล้วก็สัตทิงกับภิกษุสงฆ์หมู่ภิกษุสังเณรด้วยหมู่แห่งภิกษุวันนี้ก็เรียกกลุ่มภาพไม่ใช่ดิไอ้นิสิตขยายนี้ที่บทที่เนื่องด้วยกิริยากลุ่มภาพนี้บทที่เนื่องด้วยบทที่เนื่องด้วยมีกลุ่มภาพพูดไปแล้วไหมไม่อยู่ต่อท้ายไงก็คือภิกขุเนี่ยมันอยู่หลังกุมภาพเทนะนี่เป็นอีกแบบในการแปลก็คือว่าถ้ามันไม่ได้อยู่หน้ากิริยากุมภาพเสมอไปไงอันนี้อยู่หน้าเดียวไหมอันนี้อยู่หน้าเดียวแต่มันมีบทขยายเนี่ยบทที่เนื่องด้วยกิริยากุมภาพเนี่ยอยู่หลังก็มีก็คือตัวนี้แต่มันก็แปลเป็นบทที่เนื่องด้วยกิริยากุมภาพแปลนิสิตินั่งแล้วบนอาสนะกับด้วยหมู่แห่งภิกษุกับด้วยหมู่จบแปลหมดแล้วจบก็เลยจบหลักการแปลในเพียงเท่านี้วิดีโอก็แต่ครั้งแรกนี้วิดีโอขึ้นเซฟไว้หมดแล้วครับผมไปเปิดย้อนหลังดูได้ครับวิจะบอกว่าเลยการแปลแบบที่หนึ่งกับที่สองไงอ๋อมันมีวันที่มีบทเรียงมาเลยครับอนุโมทนาบุญโดยพระสมเด็จนันทสิทธโธนะอนุโมทนาบุญกับพระมหาเวนะพอท9ในอนาคตตอนนี้8อยู่ท9ว่าที่ได้บุญเนี้ยจะทำให้ได้ประท9ปีหน้าแน่ไม่ฮีผมเดาได้เพื่อนอนุโมทนานะครับพี่ผมว่าวันนี้ดูว่าน่าจะเข้าใจขึ้นนะวันนี้เข้าใจเยอะมากเลยอ่ะคือมันละเอียดไงมันดีมากเพราะผมยังงงเรื่องประโยชน์โอ้มันธรรมดาพี่มันก็แต่ก็เนี่ยพอไปติดหัวดึงนะเมื่อกี้อะไรนะหัวดึงกันบนอ่ะประตูอ่ะไปติดให้หน่อยอ่ะเดี๋ยวพี่คิดประโยคนี้มาอันนี้ครบทั้ง9เลย
พี่ลองแปลสิเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็คืออันนี้ก็แปลอารัปปนะก่อนนี่สับง่ายที่ของพี่เคยเจอแล้วนะครับนี่แปลว่าเห็นที่ตะวันเห็นแล้วเอาไว้หนูพี่ไปก่อนแปลตามหลักไปก่อนครับก็เอาพันเตก่อนครับอารัปปนะพันเตก่อนเป็นอารัปปนะพันเตก็แปลว่าอันว่าเอ้ยไม่ใช่เอ้ยพันเตข้าแต่ข้าแต่ผู้เจริญข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าแต่ข้าแต่ท่านผู้เจริญแล้วก็อารัปปนะก็หิก็แปลว่าท่าป่ะหิจักก็หิก็แล้วก็กาเลไอ้ตัดสมิงกาเลด้วยก็กาเลตัดสมิงกาเลตัดสมิงกาเลนั้นอะไรนะการอย่างนั้นอันนี้เป็นอะไรพี่ต้องดูไว้พัดกาเลใช่ไหมกาเลสัญญาพัดแห่งการแปลแห่งการได้ไหมไม่ได้การนั้นในการเนี่ยสัตว์มีพัฒน์ในการในการในการนั้นในการนั้นดูก่อนท่านผู้เจริญแล้วก็เดี๋ยวว่าหิลืมแล้วก็ในการแห่งแล้วก็ในการนั้นก็ในการนั้นพอจบปุ๊บแล้วก็แปลประธานอันว่าภิกขุอันมาภิกษุหนึ่งทหารหนึ่งเหรอหนึ่งไปว่าหนุ่มหนุ่มพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งอันว่าภิกษุอันว่าพระภิกษุรูปหนึ่งอันว่าพระภิกษุรูปหนึ่งหนึ่งรูปได้ไหมรูปหนึ่งถ้าลงไปว่าหนุ่มไหมพี่ยังไปได้หมดหนุ่มอ๋อเอาอันว่าพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งหนุ่มรูปหนึ่งไปหมดแล้วแล้วก็ไปจาริตวาไอ้แรงงานดูง่ายได้เนี่ยกิจกรรมภาคจะคาริตาวาปะจาริตาวาแปลว่าเที่ยวไปเที่ยวไปแล้วแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวบินดาบาไม่ต้องแปลถูกหลักไปบินดาบาเที่ยวยังไม่ลงหลักไวยากรณ์เนี่ยไม่ใช่เที่ยวบินดาบามันต้องออกสำเนียงด้วยเที่ยวไปแล้วเที่ยวไปแล้วบินดาบาปินยะคืออะไรนะปินดายะบินดายะคือบินดาบาเพื่อบิณฑบาตเพื่อแต่ว่าทีนี้มันเวลามันเป็นเพื่อการเพื่อก้อนข้าวเพื่อก้อนข้าวสู่บ้านคาเมเขาไม่ใช่สู่นี่คาเมแปลว่าเที่ยวไปแล้วมีเที่ยวไปแล้วเพื่อบิณฑะในบ้านในบ้านในบ้านมีในเพื่อก้อนข้าวเพื่อก้อนข้าวในบ้านสู่บ้านเพื่อบิณฑะก็ได้เนี่ยจะเป็นในบ้านเอาไปคามังดีกว่าเดี๋ยวหลงเมื่อกี้เรียนมาคามังสู่บ้านนะโอเคคามังสู่บ้านแล้วสู่บ้านเพื่อสู่บ้านเพื่อก้อนข้าวเอาหมดแล้วก้อนข้าวเอามีอีกลองแล้วก็ไอ้ไม่กี่อะไรนึกบ้างอีกตัวนึงทิศสวาเห็นแล้วทิศสวาเห็นแล้วตัฏฐะนี่คืออะไรไม่รู้ตัฏฐะได้เอาในที่นั้นเห็นแล้วซึ่งเห็นไม่ได้อัฏฐเนนี่ก็ชนทั้งหลายเห็นแล้วเห็นอะไรเห็นแล้วนั้นเห็นแล้วนี่มันในที่นั้นได้แปลว่าในที่นั้นเห็นแล้วชะเนชะเนก็ชนาชโนชนะชนเห็นชนเห็นชนทั้งหลายยังไม่ออกสำเนียงเลยสำเนียงเห็นสำเนียงมีพัดเนเหรอเห็นหมู่ชนมันต้องออกสำเนียงไม่ใช่เห็นชนยังไม่ออกสำเนียงมีพัดเลยเนก็ซึ่งคนทั้งหลายซึ่งสู่ยังที่น่ะมันเนี่ยก็เราไม่หรอกซึ่งชนทั้งหลายในที่นั้นในที่นั้นตัดฐานในที่นั้นจะต้องอาศัยหลักมาจากอะไรซึ่งคือบอกแล้วถ้าไม่อาศัยหลักก็เห็นซึ่งเห็นซึ่งชนทั้งหลายในที่นั้นซึ่งคนเห็นซึ่งชนแต่ชะเนมันเป็นไอ้พระหัวจนะนะเป็นวจนะถ้าชะนางก็ชนคนเดียวคนเดียวแล้วซึ่งชนเฉยซึ่งชนทั้งหลายนั้นแล้วก็มาที่กริยากุมภาคเทเสสิลงวัตมานาพิพัฒน์อยู่ย่อมจะใช่เหรอพี่เดี๋ยวเทเสสิสี่เหรอสี่ค่ะสตินะอ๋อโอเคก็เป็นปัญจมีจะว่าเทเสสิแปลว่าแสดงแล้วแสดงแล้วเหตุชาตินีอ๋อหิชาตนีแล้วแสดงธรรมแล้วแสดงแล้วซึ่งธรรมแสดงแล้วซึ่งธรรมเตสังอุปตโมทุโขเตสังนี่เป็นอะไรไม่ผมไม่มีเป็นนิบาตปะไม่เป็นวิเศษนะเป็นวิเศษนะธรรม
ผมไม่ได้ยกไม่ได้ยกมาให้ซึ่งทำเราพี่ลองคิดตามจริงซึ่งทำแด่พระภิกษุทั้งหนุ่มซึ่งทำแด่พระภิกษุหนุ่มอะทั้งหลายเพราะมันเกี่ยวมาเอาเต็มมันบอกว่าซึ่งทำแด่ภิกษุหนุ่มเนี่ยไปบิณฑบาตเห็นคนแสดงแล้วแสดงทำแก่ใครแสดงทำแก่คนที่ก็แก่คนแก่คนอะในสังก็บุคลังบุคโลชนะในคนบุคลังก็เห็นชนก็แสดงแก่ชนอาชโนนี่ใช่ไหมใช่ไหมชนเกเรียมันก็เป็นแสดงทำแก่ชนนั้นแด่ชนทั้งหลายโยกชะเนมาชนานังหลายชนานังต้องแต่เป็นชนานังเพราะแก่แล้วชนานังเตสังชนานังเตสังชนานังแก่คนทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยจบแล้วประโยคนึงเนี่ยที่คือกีฬาระหว่างเนี่ยมีหลายตัวนี่มีเนี่ยมี2ตัวยืดแม่พอได้การโกงแล้วผมยังงงอยู่ต้องไปไล่ดูตั้งแต่หลักการแปลแรกมาไปดูเลยใน YouTube ได้เลยครับมันซ้ำๆแบบนี้เลยดูแล้วหลับดูแล้วตื่นอะไรเงี้ยผมมันถึงนี่ยังไงดูช่วยผมอะเมื่อวานนี้ผมแบบเดี๋ยวปิดอ่านก่อนครับคือต้องออกสำเนียงไม่ใช่ว่าไปเฉยๆไม่ใช่ว่าคนเฉยๆไม่ใช่ว่าสัตว์เฉยๆมันต้องออกสำเนียงวิพากษ์นะครับคือจะออกก็คือต้องดูว่าตัวนั้นมันลงวิพากษ์อะไรแบบนี้ครับซึ่งโสยังสิ้นแก่เพื่อต่อคือยังไงก็ต้องออกเพราะนั้นผมว่าไอ้ตารางแจก13นั่นแหละพี่คือเนี่ยคนต้องได้ประเด็นคือเนี่ยถ้าตัวนี้ต้องได้อ่ะพอมันเห็นสับปุ๊บเฮ้ยชนีมันต้องลงทุติยภัทฝ่ายปะหุถ้าชนังก็ลงทุติยภัทเนี่ยมันต้องตามของผมสุดคูผมก็ยังได้แค่บริสุทธิ์ผมว่าเนี่ยพี่ต้องไปเลยครับคืออ่านไปเรื่อยๆต้องไปคือยังไงอ่ะมันต้องใช้ครับต้องใช้แล้วก็ขยันเนี่ยผมได้โพลิโสอย่างเดียวนะเนี่ยจริงมันมีนอกจากไอ้โพลิโสเป็นสากุลังกุลานี่มีนอกที่แจกแยกไปอีกคือตัวเนี้ยไอ้พวกเนี้ยไม่มาแจกตามโพลิโสก็มีอีกมีใช่ครับก็ในบาลีกรอ่ะพวกมหาราชพวกสัตถุภาษาใดไม่สัตถุไม่ได้สัตโธนะอ๋ออภยศัพท์เออนั่นแหละมันไม่ได้สัตโธนะมันก็แจกแยกของมันแต่ว่ามันก็เป็นอ๋อกติปยศัพท์กติปยศัพท์แล้วก็มานะสัตมานะสัตทาโลเห็นไหมสัตถาใช่ไหมทำไมไม่เป็นสัตโถอ่ะไม่มีแล้วไม่ใช่ใช่ไหมคือมันแจกแยกไงแต่ว่ามันเป็นเอกวัจนะเหมือนกันว่าอย่างเดียวเลยเป็นเอกวัจนะมันสัตถาสัตทาโลสัตทารังสัตทาโลแต่ผมเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วแต่ที่ผ่านๆมาไม่เคยเข้าใจคือเราเริ่มรู้ว่าการแปลมีหลายแบบมันไม่ใช่มีแบบเดียวที่เราเข้าใจใช่ไหมใช่ใช่นี่เข้าไปแปดเริ่มลึกเข้าไปนะเริ่มลึกเข้าไปที่ไหนพี่ไหนแชร์อีกนะอยู่ที่ไหนนะตรงไหนนะ